สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรเวลเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับทางค่าย Triumph ได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตแอดเวนเจอร์อย่าง Tiger Sport 660ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ทางเรานะครับได้เคยนำเสนอภาพที่มันกำลังทดสอบอยู่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดใครยังไม่รับชมสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนก่อนได้เลยในวันนี้ครับพี่เสือมิดไซส์ซึ่งต้องถือว่าเป็นน้องเล็กของตระกูลเสือทาง Triumph เขานะครับเปิดตัวออกมาแล้วซึ่งลักษณะของเจ้า Tiger Sport 660คันนี้มันจะดูมีความเป็นสปอร์ตและปราดเปรียวมากกว่าพี่เสือตัวอื่นๆอย่างไฟ LED คู่หน้าของมันนะครับที่ดูฉบเฉี่ยวมากรวมไปถึงชุดแฟริ่งข้างแล้วก็แฟริ่งด้านหน้าซึ่งจะให้ความปราดเปรียวมากกว่าพี่เสือตัวอื่นที่เน้นความบึกบึนชุดเฟรมครับจะเป็นชุดเฟรมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะเลยและแม้ว่าเขาจะใช้พื้นฐานเดียวกับตัว Trident 660นะครับแต่ว่าความสูงเบาะก็ได้มีการปรับให้มันสูงขึ้นครับอยู่ที่835มิลลิเมตรเพื่อให้เหมาะกับการที่เป็นรถ Adventure Bike รวมทั้งยังมีการออกแบบจุดที่เอาไว้สำหรับติดตั้งตัวกระเป๋าข้างแบบ Built-in ทางด้านท้ายอีกด้วยและแน่นอนนะครับขุมพลังของมันก็คือเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับตัว Trident 660นั่นก็คือเครื่อง3สูบเรียง DOHC ความจุ 660cc ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ 80.46 horsepower ที่ 1,250 รอบต่อนาทีแรงบิดจะออกมาสูงสุดที่64นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบต่อนาทีโดยแรงบิดกว่า 90% เนี่ยมันจะมาตั้งแต่ทุกย่านรอบของเครื่องยนต์เลยในส่วนของระบบส่งกำลังครับแน่นอนว่าก็จะให้ตัวระบบ Slipper Cut มาด้วยรวมถึงระบบ Quick Shifter แบบ 2-way เนื่องจาก Tiger Sport 660คันนี้ใช้คันเร่งแบบไฟฟ้าแล้วทางฝั่งระบบกันสะเทือนครับถ้าเรามองแบบผ่านๆเนี่ยก็ดูคล้ายๆกับตัว Trident เลยก็คือทางด้านหน้าจะเป็นโชคอัพ upside down ขนาดแกน41มิลลิเมตรจากโชว่าทางด้านหลังก็จะเป็นโชคเดี่ยวที่ปรับพีโหลดได้ทำงานร่วมกับตัวสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่แต่แน่นอนครับด้วยความที่ Tiger Sport 660คันนี้เป็นรถแนว Adventure นะครับดังนั้นเขาก็จะมีการปรับเซตอัพภายในตัวโชคใหม่เพื่อเพิ่มช่วงยุบให้มันมากยิ่งขึ้นส่วนของระบบเบรกครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดๆเลยทั้งในส่วนของจานดิสเบรกหน้าคู่ขนาด310มิลลิเมตรที่จับคู่กับปั๊มคาลิเปอร์2พอร์ตจากนิชินทางด้านหน้าและด้านหลังครับเป็นจานดิสเบรกเดียวขนาด255มิลลิเมตรจับคู่กับปั๊ม1พอร์ตหรือแม้แต่ตัวชุดล้ออัลลอยครับก็เป็นล้อไซส์เดิมเลยที่สวมยาง 120/70 ขอบ17ทางด้านหน้าและ 180/55 ขอบ17ทางด้านหลังชุดมาตรวัดของ Tiger Sport 660นะครับก็เป็นจอสีแบบ TFT ทั้งในส่วนของจอวัดรอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงบอกความเร็วและจอ MID ทางด้านล่างที่จะแสดงผลทั้งในส่วนของตำแหน่งเกียร์บอกเวลา Riding Mode ที่มีให้เลือกได้2รูปแบบบอกการทำงานของตัว Traction Control และยังรองรับในส่วนของระบบการเชื่อมต่อ My Triumph Connectivity ซึ่งระบบนี้จะสามารถเข้าถึงระบบ Navigation ได้แบบ Turn by Turn และการควบคุมกล้อง GoPro แต่ว่าในส่วนของตัวกรอบที่ล้อมรอบจอนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เพื่อให้เข้ากับภาพลักษณ์ของตัวรถสำหรับ Tiger Sport 660ก็จะมีเฉดสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับประกอบไปด้วยสีแดงน้ำเงินและก็สีเทาสำหรับการเปิดตัวในประเทศไทยนะครับเราก็คงต้องรออัปเดตกันอีกทีนึงแต่คาดว่าน่าจะได้เห็นกันภายในปลายปีนี้ครับซึ่งเพื่อนๆก็รอติดตามกันได้เลยครับในส่วน YouTube นี้ก็อย่าลืมครับฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนอกจากนี้ตัว facebook.com/motorrival ฝากเข้าไปกดไลค์ติดตามไว้เป็นแบบ favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารไว้แบบ real time เลยวันนี้ผมพลโมโตไรเวลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ